วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยแฉอีกสัญญาซื้อเรือดำน้ำ 22,500 ล้านบาทไม่ใช่ G2G แต่เป็นบริษัทที่มีสัมพันธ์กับประวิตรเพื่อไทยข้องใจกมธ.งบให้ผบ.เหล่าทัพแจ้งผ่านออนไลน์สงสัยต้องการปิดประตูตีแมวเพื่อแอบผ่านงบประมาณซื้อเรือดำน้ำเพิ่ม2ลำมูลค่า 22,500 ล้านบาทแฉไม่ใช่สัญญา G2G แต่เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับบิ๊กป้อมที่รัฐสภานายประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565พร้อมด้วยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยและโฆษกกมธ.งบร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณในส่วนของกลาโหมที่พยายามผลักดันให้มีการซื้อเรือดำน้ำโดยนายประเสริฐกล่าวว่าในฐานะที่เป็นรองประธานกมธ.งบจากพรรคเพื่อไทยเราเข้าใจว่าการประชุมกมธ.ชุดใหญ่มีความยากลำบากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดการมาชี้แจงของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่สามารถมาชี้แจงห้องประชุมได้จึงมีการชี้แจงออนไลน์ซึ่งในการประชุมกมธ.ชุดใหญ่ในช่วงเช้าวันนี้16กรกฎาคมมีการหารือในห้องประชุมกมธ.ทางกมธ.ของพรรคเพื่อไทยได้ยกประเด็นกรณีการชี้แจงของกระทรวงต่างๆว่ามีความจำเป็นที่ต้องให้ผู้บริหารหน่วยงานรับงบเข้ามาชี้แจงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพิจารณาเพราะในอนุกมธ.ทั้ง9คณะก็มาชี้แจงด้วยตนเองดังนั้นก็ควรจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการมาชี้แจงในกมธ.ชุดใหญ่ด้วยด้านนายยุทธพงศ์กล่าวว่าการประชุมกมธ.ชุดใหญ่ขณะนี้เป็นการประชุมแบบออนไลน์โดยหัวหน้าส่วนราชการไม่ต้องเข้าร่วมประชุมจึงเห็นว่าหัวหน้าส่วนราชการควรมาชี้แจงด้วยตัวเองเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณางบอย่างกระทรวงศึกษาธิการที่มีการพิจารณางบเป็นจำนวนมากแต่หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดไม่ต้องมาชี้แจงโดยให้การประชุมแบบออนไลน์ตนมองว่ามีความผิดปกติเพราะทั้งอนุกมธ.หัวหน้าหน่วยราชการมาชี้แจงเองได้แต่นายวิรัติรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐรองประธานกมธ.ที่นั่งเป็นประธานอยู่กลับไม่ยอมโดยอ้างสถานการณ์โควิดทั้งที่โควิดไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดมานานแล้วและเมื่อประชุมสภางดประชุม2สัปดาห์แต่อนุญาตให้กมธ.งบประชุมได้และในห้องประชุมกมธ.สามารถให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าชี้แจงได้เพราะมีการเว้นระยะห่างอยู่แล้วการที่นายวิรัตไม่อนุญาตตนเห็นว่าเหมือนกับเป็นการปิดประตูตีแมวที่ไม่ให้ส่วนราชการมาชี้แจงเพราะในวันที่19กรกฎาคมนี้กมธ.งบจะพิจารณางบของกระทรวงกลาโหมที่ยังคงมีการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน2ลำมูลค่า 22,500 ล้านบาทนายยุทธพงศ์กล่าวว่าเป็นความพยายามที่ต้องการผ่านเรือดำน้ำโดยที่ไม่ให้ผบ.เหล่าทัพมาชี้แจงและกมธ.ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งที่เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาผบ.เหล่าทัพก็เข้าชี้แจงกับกมธ.ของวุฒิสภาอย่างพร้อมเพรียงและที่ผ่านมาปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงทรัพย์และปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่เห็นมีปัญหาแต่พอถึงงบของกระทรวงกลาโหมจำนวน 200,000 ล้านบาทกลับไม่ให้มาชี้แจงปีนี้ยังจะมีความพยายามผ่านเรือดำน้ำ2ลำท่ามกลางความอดอยากหิวโหยของคนไทยประชาชนล้มตายทุกวันวันละประมาณ100คนคนติดเชื้อโควิดวันละประมาณ 10,000 คนแต่เขาก็ไม่สนใจจะซื้อเรือดำน้ำให้ได้ผมจึงต้องฟ้องประชาชนเจ้าของเงินงบประมาณแผ่นดินว่าวันจันทร์นี้จะมีการผ่านเรือดำน้ำ2ลำ
ทั้งนี้ผมมีหลักฐานโดยมีสำนักข่าวลงข่าวว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้เป็นแบบ G2G แต่มีนายหน้าเป็นคนไทยประสานซื้อเรือของบริษัท CSOC ที่เป็นคู่สัญญากับกองทัพเรือและมีความสัมพันธ์รู้จักกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกดังนั้นพวกผมก็ต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนคนกำลังอดอยากหิวโหยทำไมต้องมาซื้อเรือดำน้ำในเวลานี้รัฐบาลทำไมใจดำอย่างนี้ถึงจะต้องซื้อเรือดำน้ำให้ได้นายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าถ้าการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้เป็น G2G จริงทำไมต้องเอาบริษัทนี้มาเกี่ยวข้องและทำไมต้องมีคนไทยนามสกุลอํานวยพลมาเกี่ยวข้องคือนายอานัทอํานวยพลซึ่งมีความสัมพันธ์กับพลเอกประวิตรที่มีการไปบริจาคเงินให้มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจึงไม่ทราบว่าเป็นเหตุไม่ให้ผู้นำเหล่าทัพมาชี้แจงต่อกมธ.งบหรือไม่การให้มาชี้แจงผ่านแบบออนไลน์ก็ทำได้แต่ขอถามถึงความเหมาะสมเพราะเป็นงบจำนวนมากอย่างไรก็ตามในวันที่18กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาตนจะแถลงแฉเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำอีกครั้งว่าสัญญาที่จัดซื้อไม่ใช่ G2G จริงและจะคัดค้านไม่ให้มีการจัดซื้อเรือดำน้ำผมเห็นว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำทั้ง2ลำไม่ควรชะลอแต่ไม่ต้องซื้อไปเลยควรเอาเงินไปซื้อวัคซีนและซื้ออาหารให้คนไทยกินได้ประโยชน์กว่ายืนยันว่าเราจะสู้เพื่อประชาชนไม่ยอมให้ผ่านและขัดขวางเอาชีวิตเข้าแลกให้ถึงที่สุดและมีหลักฐานเด็ดที่จะนำมาต่อสู้แม้กองทัพเรือที่ดำเนินคดีกับผมก็ไม่หวั่นจะต่อสู้ด้วยชีวิตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนพวกผมมาจากการเลือกตั้งรู้ถึงความอดอยากหิวโหยของประชาชนพวกผมเลือกประชาชนไม่เอาเรือดำน้ำนายยุทธพงศ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายยุทธพงศ์ได้นำภาพประชาชนนั่งรอรับอาหารที่ชายหาดพัทยาเป็นจำนวนมากเทียบกับภาพเรือดำน้ำสองลำที่จอดอยู่ที่พัทยาพร้อมข้อความว่ารัฐบาลควรเลือกอะไรในวันที่คนไทยกำลังอดอยากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ